ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเดือนมกราคมของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมลิเวอร์พูลเจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวผู้เล่นไปเล่นในเกมต่างๆอาการบาดเจ็บต่างๆฟอร์มตกต่างๆเริ่มต้นนะครับตั้งแต่หลังปีใหม่หลังจากจบศึกฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วเลยมาในฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลเองก็กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องที่คล้ายๆกับเดิมนะครับเพราะว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับต้องไปเล่นในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับแล้วก็วาตารุเอนโดนะครับก็มาเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียด้วยเหมือนกันซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลเองเจอนักเตะนะครับบาดเจ็บจำนวนมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละคนเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจับตามองในช่วงเดือนมกราคมของลิเวอร์พูลก็คงจะเป็นเรื่องของการจะเอาตัวรอดอย่างไรนะครับเพราะโปรแกรมสำคัญก็รออยู่ในเดือนมกราคมพอสมควรแต่ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลนะครับก็เอาตัวรอดมาได้ในเดือนมกราคมซึ่งยังไม่พบกับความพ่ายแพ้เลยนะครับแถมทั้งเดือนมกราคมนะครับก็มาเสมอในเกมที่ผ่อนคลายแล้วกับทางด้านฟูลแลมในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2แค่นัดเดียวเท่านั้นคือการเสมอกัน1ประตูต่อ1นอกนั้นนะครับลิเวอร์พูลชนะรวดทุกนัดแล้วก็เป็นการเก็บแต้มเดินหน้าเก็บแต้มแล้วก็อยู่ในอันดับจ่าฝูงในเดือนมกราคมนะครับมาได้สำเร็จด้วยเช่นกันถามว่าลิเวอร์พูลนะครับเอาตัวรอดมาจากจุดนี้ได้อย่างไรคงต้องชื่นชมนะครับไปยังที่ตัวนักเตะด้วยนะครับแล้วก็หมายถึงตัวสตาฟโค้ชนะครับที่สามารถที่จะโรเตชันยืดหยุ่นและประกอบกับบรรดาตัวสำรองต่างๆครับของลิเวอร์พูลที่ถูกจัดทับลงมาเล่นเช่นเดียวกับดาวรุ่งนะครับที่ถูกได้รับโอกาสลงมาเล่นสามารถที่จะทำให้ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมกราคมเอาตัวรอดไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลิเวอร์พูลยืดหยุ่นได้ดีในเรื่องของการจัดสลับแล้วก็การเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับลงมาเล่นในแต่ละเกมการแก้เกมต่างๆของสตาฟโค้ชนะครับระหว่างครึ่งแรกและครึ่งหลังหรือในระหว่างเกมทุกอย่างนะครับลงตัวแล้วก็เหมาะเจาะและทำให้ผลงานของลิเวอร์พูลค่อนข้างเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเลยนะครับเราได้เห็นโจโกเมสนะครับที่ยึดครองตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็สามารถทำผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมที่สำคัญลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้อินเวิร์ตนักเตะนะครับจากตำแหน่งแบ็คขวาแล้วนะครับกลายเป็นว่าใช้โจโกเมสนะครับอินเวิร์ตเข้ามาจากตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็สามารถทำผลงานของตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็สร้างความหนักใจให้กับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับหรือแม้กระทั่งคอสตาซิมิกาสแน่ที่หากจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วตำแหน่งนี้โจโกเมสยังคงเหนียวแน่นอยู่อย่างเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับเช่นเดียวกันกับการมีคอร์เนอร์แบรดลีย์โผล่เข้ามาเพื่อทดแทนการหายไปของทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เจ็บหัวเข่าพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงของลิเวอร์พูลด้วยเป็นจังหวะที่เหมาะสมของคอร์เนอร์แบรดลีย์ด้วยนะครับที่สามารถจะคว้าโอกาสที่ตัวเองนะครับได้รับมอบหมายมาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะทีเดียวและที่สำคัญคือมันเกินความคาดหมายสิพอลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้คิดว่าฟอร์มแล้วก็สิ่งที่คอร์เนอร์แบรดลีย์ได้ทำออกมานะครับในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยยกระดับแล้วก็ทำให้ทีมมีมิติฟุตบอลที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเล่นดีในตำแหน่งแบ็คขวามีจุดเด่นในเรื่องของการเปิดบอลการครอสบอลการไดเรกบอลทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเกมรุกของเทรนต์จะออกมาในลักษณะแบบนี้แต่ของคอร์เนอร์แบดลีย์ออกมาอีกแนวหนึ่งนะครับเขาแอสซิสต์ได้ก็จริงแต่การทะลุทะลวงนะครับการวิ่งขึ้นวิ่งลงของพื้นที่ริมเส้นทางด้านฝั่งขวามันพิเศษขึ้นไปอีกแบบหนึ่งมันก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลเกิดรูปแบบต่างๆขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วคอร์เนอร์แบดลีย์ดันเก่งแล้วก็ทำผลงานได้ดีทั้งเกมรุกและก็เกมรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลเองนะครับยังเดินหน้ามีผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาถึงตรงจุดนี้นะครับลิเวอร์พูลเองนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของบรรดาลตัวสำรองต่างๆนะครับที่พร้อมที่จะกลับมา
ยึดตำแหน่งตัวจริงแล้วในช่วงหลังจากเดือนมกราคมตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเราได้เห็นในเกมล่าสุดนะครับกับเชลซีแล้วตัวสำรองที่ลิเวอร์พูลทยอยส่งลงมานั่นคือบรรดาตัวจริงทั้งนั้นแล้วก็ตัวจริงที่เล่นในนัดล่าสุดกับเชลซีก็ก้าวขึ้นมาจากตัวสำรองเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นกันนะครับในขนาดทีมที่ใหญ่ๆและตัวที่สามารถที่พร้อมจะลงมาทดแทนลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เหลือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะวิ่งเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอีก10กว่านัดเท่านั้นฤดูกาลนี้จะจบลงแต่ลิเวอร์พูลกำลังจะมีขุมกำลังที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีขุมกำลังที่พร้อมที่จะช่วยกันนะครับเก็บแต้มและคว้าชัยชนะรวมถึงการต่อสู้ในฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆขึ้นมาพอดิบพอดีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างจากปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับในเรื่องของผลงานในเรื่องของเดือนมกราคมที่ผ่านมาเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในการที่จะทำให้ลิเวอร์พูลสามารถที่จะมีผลงานยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ก็คือเรื่องหัวจิตหัวใจของนักเตะทุกคนนะครับที่เหลืออยู่ในทีมแล้วเจอร์เก้นคล็อปเองก็เลือกนะครับแล้วเขาถนัดในการที่จะใช้ใครก็ได้นะครับนักเตะที่เหลืออยู่ในทีมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วทีมสปิริตนี่แหละครับมันมีส่วนช่วยเหลือเกินนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับยังสามารถที่จะรวมพลังกันแล้วก็ต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายจนกระทั่งกลายเป็นจุดเด่นมากที่สุดจุดหนึ่งของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวนะครับไม่รวมเรื่องของการประกาศของเจอร์เก้นคล็อปป์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่ผ่านมาก็ครบ1สัปดาห์พอดีก็อาจจะเป็นอีก1แรงกระตุ้นนะครับแรงบวกที่ทำให้เกมกับเชลซีที่เพิ่งจบลงไปนั้นกลายเป็นทีมที่เกมที่ยอดเยี่ยมหลังจากนี้ไปต่างหากครับมันผ่านไปแล้วสำหรับความผลงานในเดือนมกราคมลิเวอร์พูลจะทำอย่างไรนะครับที่ทำให้ผลงานในเดือนมกราคมสามารถที่จะเดินหน้าและต่อยอดไปในเดือนที่เหลืออยู่ในช่วงปลายของฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับขวัญกำลังใจของนักเตะทุกคนกำลังอยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันครับคือการทำให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้อย่างน้อยๆนะครับนอกจากจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่จะมอบให้กับบิ๊กบอสที่กำลังจะจากไปด้วยครับ